ตัวนี้ก็เป็นอย่างที่มันไหลออกหลายอยู่นะครับเพราะมันแปลงหน้าอย่างแล้วมันก็รู้สึกว่าจะหน่อยลุ่งอยู่แล้วขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าครับตอนนี้ก็ประมาณ 7:00 นกับเกือบ 8:00 นครับลืมคิดพ่อเนาะว่าจะต้องมาฉีดฮอร์โมนคนรักต้นยางหลังจากที่เมื่อวานผมมีโอกาสได้กรีดยางครับเพราะว่าฝนบ่ตกมันมีแดดนี่หยังจักหน่อยเนาะเมื่อวานมามีแดดช่วงบ่ายช่วงสวยครับก็เลยถือโอกาสกรีดแล้วก็บ่ได้ถ่ายวิดีโอหยังไว้นะครับเพราะว่าบ่มั่นใจว่าสิกรีดยางได้เต็มที่บ่นะครับเมื่อวานก็ถือว่าได้การนะครับฝนบ่ได้ตกได้หยังมาเนาะผมก็กรีดยางไว้ช่วงหัวค่ำครับตั้งแต่ช่วง 6:00 นพี่เนาะกรีดแล้วก็ไม่หย่อนกดตอนประมาณ 5:00 นครับยานฝนตกเสียดายผลผลิตของการกรีดก็คือสิบ่ได้หยังเนาะครับก่อนสิกรีดก็ฝนมันก็ตกมามือ2มือแล้วครับมันอาจจะล้างยาล้างหยังออกจากหน้ายางเนาะก็อาจจะรีเซ็ตใหม่กันอีกรอบบัดนี้ผมก็เลยสิมาเริ่มฉีดนะครับถือว่าเฮาเริ่มกันใหม่เนาะหวังว่าฝนจะให้โอกาสเฮาได้กรีดยางนะครับได้วัดผลกันแบบชัดเจนสักเทื่อนึงนะครับจากการที่ย้อนยางแล้วก็ที่ผมได้มาย้อนกดมาขึ้นนะครับก็เห็นได้ชัดเนาะว่าน้ำยางบางต้นนี่คือแบบน้อยลงอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นร่องยางที่น้ำยางมันไหลช่วงไทยร่องนะครับทางผลิตภัณฑ์เพิ่นก็แนะนำเนาะให้ผมเนี่ยแบ่งหน้ายางในช่วงด้านซ้ายเนาะผมก็เฮ็ดตามเพิ่นทุกอย่างนะกันแล้วที่ต้นครับถ้าบางต้นเห็นชัดหรือว่าช่วงต้นร่องยางมันบ่มีน้ำผมก็สิเปลี่ยนมาเป็นทางใส่แทนครับเมื่อนี้ผมก็สิมาฉีดเนาะถือว่าเป็นการอัปเดตการฉีดฮอร์โมนคนละต้นยางเป็นเทื่อแรกครับหวังว่าฝนสิบ่ตกจนเฮ็ดให้เฮาเสียจังหวะเนาะอย่างหน่อยก็ให้ต้นยางมันได้รับยาฮอร์โมนเข้าไปแล้วก็ให้เฮาได้ทดลองผลิตภัณฑ์เนาะตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกเสียวๆเนาะมันความรู้สึกในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือมันรู้สึกว่าน้ำยางมันบ่ค่อยได้ครับแบบน้ำยางมันหน่อยลงหรือว่าน้ำยางมันบ่ได้หลายขึ้นครับมันรู้สึกใจวิวๆหน่อยว่าเฮามาถึงทางบ่ว่าเฮาคิดถึงบ่ว่าที่มาเฮ็ดแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็แปลงหน้ายางยังบ่เลี้ยวเนาะแต่ก็ได้เครื่องสวนแล้วครับแต่เมื่อวานผมก็มาเกียดในส่วนที่แปลงกันหน้ายางนะครับแล้วก็ได้แปลงเพิ่มอีกแถวนึงเพราะว่าการแปลงหน้ายางนี่มันซ้ำการเปิดหน้าใหม่นะครับมันใส่เวลาดวนเติบอยู่แถวหนึ่งนี่ผมใส่เวลาคือชั่วโมงอยู่แล้วครับใส่เวลาดวนเติบครับเพราะว่าแถวยางก็ค่อนข้างเหี่ยวเนาะก็ประมาณนี้ผมก็ถือโอกาสนี้มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมก็สิมาพ่นฮอร์โมนพ่นหลักต้นยางเบิ่งเนาะนี่ตอนพ่นผมก็คือสิบ่ได้ทายได้หยังให้เบิ่งเนาะครับเพราะว่าเฮาก็เห็นกันมาเยอะแล้วมันก็บ่ได้มีหยังมากมายนะครับก็แค่ฉีดใส่ช่วงต้นร่องยางครับซึ่งผมก็ได้ถ่ายเบิ่งพอสมควรนะครับก็เลยเป็นว่าเดี๋ยวมื้อนี้ผมมาอัปเดตว่าผมจะมาฉีดอันนี้ครับเอามารีเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งผลผลิตจากการที่บูมกรีดเมื่อคืนกันแล้วกันบางต้นก็ส่งขั้นต้นเด้มันน้ำยางไหลดีมันก็ส่งออกหลายครับนี่ครับผลผลิตจากยางมิดแรกที่เฮาเกียดไปเมื่อคืนเนาะการน้ำยางก็คือว่ายังพอได้นะครับเฮาก็สิฉีดยาเพิ่มบางว่ามันจะผลผลิตมันจะหลายกว่านี้เนาะนี่ครับผลผลิตที่ผมเกียดไปเมื่อคืนต้นนี้ก็เป็นยางที่มันไหลออกหลายอยู่นะครับพอมาแปลงหน้ายางแล้วมันก็รู้สึกว่าจะหน่อยลุ่งอยู่บางต้นน้ำยางบ่ไหลเลยนะครับต้นนี้นี่ครับแปลงหน้ายางไม่จากร่องยางเหี่ยวๆนะครับแปลงไม่ให้เป็นความเหี่ยวขนาด4นิ้วนะครับจากร่องเก่านี่กรีดได้3เทื่อเลยครับเนี่ย
ข้อดีก็ช่วยประหยัดหน้ายางเฮานํานะครับแต่ว่าข้อดีอย่างนึงที่ควรจะมีก็คือนํายางก็ต้องหลายกันนะครับบ่ซั่นการย่อหน้ายางก็บ่ถือว่าเป็นข้อดีครับคันย่อแล้วผลผลิตหน่อยลงเนาะอันนี้ผมยอดไว้มันไหลมาใหม่เนาะในถวยยางบางถวยก็อาจจะมีน้ำผสมแน่นอนครับเพราะว่าฝนตกถวยยางก็สิมีน้ำมีหยังเนาะน้ำไม่เต็มถวยยางนะครับเฮาเทออกมันก็อาจจะมีน้ำลงเหลืออยู่ในถวยอยู่ต้นน้ำยางบ่ไหลเลยครับครับผมผลผลิตยางมีดแรกก็ยางที่เห็นนะครับมันก็บ่ชัดเจนปานใดนะครับเพราะว่ามันหลังจากที่ผมฉีดไปแล้วก็ได้พักหน้าไป2มื้อเนาะแล้วก็ยังมีฝนตกแห้งลงมาอีกยาที่เฮาฉีดพ่นไปมันอาจจะเหี้ยไปน้ำน้ำเนาะที่ผมคิดนะก็บ่รู้กันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็บ่เป็นผลชัดเจนเนาะเพราะว่าการใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่นก็คือฉีดไว้ในมือที่พักนะครับแล้วมือต่อมาก็มาฉีดแต่ว่าที่ผ่านมาเฮาบ่เคยเห็นแบบนั้นเลยเพราะว่าฝนมาตัดจังหวะเฮาก่อนครับEP นี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้ครับเดี๋ยวเฮาก็มาเบิ่งหวังว่าฝนสิบ่ตกให้เฮาเสียจังหวะนะครับเฮาจะได้รู้ผลกันสักทีนะว่ามันเจ๋งดีบ่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฉีดก่อนนะครับตอนนี้ก็สวยแล้วนะครับเกือบ2โมงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวมันสิเลื่อยเวลากำหนดนะครับเพราะว่าเพิ่นแนะนำว่าห้ามฉีดเกิน9โมงเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็มาสายนะครับเพราะว่าเรื่องคิดพอว่าต้องมาฉีดนะค่าเหตุเวียกแนวอื่นเสยนะครับถ้ามื้ออื่นนะครับฝนมันมาตกเฮาก็สิมาฉีดแล้วก็เฮาก็สิมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงทำกันว่าตัวนี้ครับจะช่วยสามารถเพิ่มผลผลิตให้เฮาได้บ่ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ